นาราตัดพ้อสะใจแล้วใช่ไหมในวันไม่เหลือใครชีวิตพังเตรียมไปเป็นแม่ค้าขายเครปนาราตัดพ้อสะใจแล้วใช่ไหมในวันไม่เหลือใครชีวิตพังเตรียมไปเป็นแม่ค้าขายเครปหาเงินสู้7คดีรับโทษ7ใจโทษเสียใจขอปล่อยให้ไปทำมาหากินเถอะหลังจากเจอกระแสดราม่าถาโถมเข้าใส่สำหรับนาราอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยเน็ตไอดอลคนดังจากประเด็นบูลลี่ในสื่อโฆษณาออนไลน์จนโดนวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นโดนดำเนินคดีจากนั้นนาราก็หายหน้าหายตาไปจากโลกออนไลน์ล่าสุดในไอจีของนาราได้ออกมาโพสต์คลิปขายสินค้าแบบกล่องสุ่มขนมพร้อมโพสต์ข้อความตัดพ้อถึงเรื่องราวต่างๆที่ต้องเจอในช่วงนี้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่บอกหาสู้มันเหนื่อยเหลือเกินที่เด็กคนนี้ที่จะรับได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมานาราไม่มีงานไม่มีเงินนาราพูดไม่อายใครที่ต้องการให้นาราแย่ลงสาบแช่งนาราด่าว่านาราตั้งแต่เกิดเรื่องวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะหัวเราะได้เต็มที่เลยนาราโดนหมายศาล7ทั้งค่าประกันทั้งค่าที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นและไหนค่าทนายนาราไม่เหลือเพื่อนรอบข้างนาราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครแต่สิ่งสุดท้ายที่นาราจะทำคือช่วยตัวเองนาราขอขายของนาราสุดท้ายเพื่อไปช่วยเหลือสังคมอีก3ที่และเตรียมเงินสู้คดีก่อนที่หนูคนนี้จะกลับไปขายเครปเหมือนเดิมวันที่เราไม่เหลือใครหันไปไม่เจอใครทุกคนรู้ไหมมันโคตรเจ็บใจโคตรเสียใจที่สุดแต่เราหมดค่าแล้วใครเขาอยากจะมีเราทุกอย่างที่สร้างมามันไปหมดแล้วหวังว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องการให้นาราเป็นแบบไหนสะใจแล้วนะโอเคแล้วนะปล่อยให้หนูไปทำมาหากินเถอะใครนอกใครเย็นนี้รู้เรื่องมวยคู่เดือดอาร์มี่แม็กซิม VS แนทเกษรินทร์ใครนอกใครเย็นนี้รู้เรื่องมวยคู่เดือดอาร์มี่แม็กซิม VS แนทเกษรินทร์ในศึกครูดำไฟ16ครูมวยดังเผยภาพทั้งคู่ฟิตซ้อมอย่างหนักเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจในการชกกันระหว่างอาร์มี่แม็กซิม VS แนทเกษรินทร์ในรายการมวยของครูดำศรีจันทร์ครูดำไฟ16ที่ยิงมวยครูดำยิงซอยสุขุมวิน36เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปวันเสาร์ที่วันที่9กรกฎาคมนี้ซึ่งเพจครูดำยิงโพสเตอร์เชิญชวนที่ดูมวยคู่นี้พร้อมเขียนคำบรรยายระบุว่าคู่มวยหยุดโลกห้ามพลาดขณะที่นักชกทั้งสองคนต่างฟิตซ้อมเตรียมขึ้นชกอย่างหนักโดยดำศรีจันทร์ครูมวยไทยชื่อดังและโปรโมเตอร์ในศึกดังกล่าวโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเอ็ดเกษรินทร์โหมซ้อมหนักเตรียมอัดอาร์มี่แม็กซิมเช่นเดียวกันครูดำยังได้โพสต์ภาพการฟิตซ้อมของอาร์มี่พร้อมเขียนข้อความระบุว่าอาร์มี่เข้าค่ายซ้อมพร้อมลุยศึก KRUDAM ไฟ16ครบรอบ12ปีครูดำมีเม็ดเตรียมตัวให้ดีอาร์มี่เขาหนักนะลูกเผยปาแปงสอบเทียบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุดลื่นลูกอยากสอบหมอนุกเผยปาแปงนุกสุทธิดาเกษมสารณ์อยุธยาอดีตนักร้องชื่อดังเผยความรู้สึกหลังลูกชายสองคนกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นุกได้โพสต์ข้อความแสดงความปลาบลื้มผ่านไอจีส่วนตัวหนุกขีดล่างสติด้าว่าปีนี้น้องปาแปงอายุ16กำลังจะจบไฮสคูลและจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ค่ะทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ที่บังคับลูกเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่คิดว่าตัดสินใจถูกโดยการยอมให้ลูกกล้าออกจากโรงเรียนมาติวที่บ้านครูแอดเกตติวเตอร์เซ็นเตอร์เพื่อสอบเทียบ GED ด้วยความคิดที่ว่า 1. ทำไมเราต้องแย่งไปเรียนในเวลาเดียวกันที่รถติดทิ้งชีวิตไว้ในรถ 2. ไม่มีคนโง่
คนทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน 3. ช่วงโควิดไปโรงเรียนลำบากในช่วงที่ตัดสินใจออกมาเป็นช่วงเดียวกับที่เรียนออนไลน์พอดีนุ๊กเผยปาแปงแต่ตอนมาเรียนกับคุณครูคุณแม่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกัน 1. ไม่เอาการบ้านให้เรียนกับครูให้จบกลับมาเด็กสามารถจะเล่นหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ตัวเองชอบ 2. คุณแม่จะไม่สอนหรือรับผิดชอบเรื่องการเรียนใดๆเลยเพราะไม่อยากทะเลาะกับลูกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกขอเป็นช่วงเวลาที่ดีและด้วยความที่รับนักเรียนในจำนวนจำกัดทำให้คุณครูมีความเข้าใจนิสัยเฉพาะของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดีพอๆกับคุณแม่เลยทีเดียวตรงนี้คุณแม่ชอบมากและคุณครูก็คอยสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนให้หนุ่มๆทั้งสองคนด้วยและสิ่งที่ได้เป็นของแถมจ่ายน้อยกว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนทั้งค่าเรียนค่ารถค่ากินอยู่นุ๊กเผยปาแปงขอบคุณคุณครูAdget Tutor Center มากมากนะคะที่ดูแล2หนุ่มเป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นผลงานของครูกับเด็กๆขนุกต้องบอกเลยนะคะว่า2หนุ่มนี้ไม่มีใครง่ายนะคะปาแปงผู้ไม่มีไอจีคุณแม่ภูมิใจในปิโป้และปาแปงมากมากค่ะและดีใจกับปาแปงด้วยที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสำหรับปิโป้ at pippo.wl ก็ไม่ได้ผิดนะที่ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองเพราะมันก็ยากนะที่เราจะต้องเลือกว่าจะเรียนจะเป็นอะไรทั้งที่เราเพิ่งเกิดมา10กว่าปีเองมีคนเคยบอกว่าถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจอให้ลองปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันใหม่แม่หวังว่าหนูจะเจอสิ่งที่ชอบเร็วๆนะครับก่อนหน้านี้นุ๊กสุทธิดาได้เคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไว้ว่าทั้งสองคนเรียนแบบสอบเทียบทั้งปิโป้และปาแปงสำหรับปาแปงน่าจะจบหมู่6เร็วๆนี้ด้วยอายุ16ปีและแพลนเท่าที่ทราบจากที่ได้คุยกับคุณครูและคุณพ่อของเขาปาแปงอยากลองสอบหมอช่วงนี้ปาแปงก็จะไม่ค่อยเอาโลกภายนอกเท่าไหร่เขาอยากลองสอบดูก่อนก็ต้องรอให้เรื่องการสอบผ่านพ้นไปก่อนถึงจะอัปเดตได้อีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณไอจีหนุกขีดล่างสติดา ปิดฉากรัก4ปีเป็นมูฟออนแล้วบอกเลิกเติร์กทัศนคติไม่ตรงกันยันจบด้วยดีนักแสดงสาวเบนเรวิยานันเปิดใจเลิกเติร์กปิดฉากรัก4ปีเผยทัศนคติไม่ตรงกันมูฟออนรักครั้งเก่ายันจบด้วยดีไม่ได้เกลียดกันวันที่22พฤศจิกายน2564ที่อาคาร GMM Grammy นักแสดงสาวเบนเรวิยานันทาเกิดเปิดใจหลังมาร่วมงานบวงสรวงละครวิมานทรายถึงความรักที่ต้องจบลงหลังบอกเลิกแฟนหนุ่มเติร์กณัชนนท์ภูวนนท์ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะก็ดีขึ้นตอนนั้นเป็นช่วงที่เบนกลับเชียงใหม่ด้วยก็ห่างกันด้วยโควิดเบนกลับไปกักตัวที่บ้าน3เดือนเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้า3เดือนนั้นมันก็ห่างกันอยู่แล้วเราก็ได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาคุยกันน้อยลงและไม่ได้เจอกันเลยรู้สึกว่าเราก็อยู่คนเดียวได้ก่อนตัดสินใจคุยกันนานไหมเคยคุยกับเขาแล้วเราคบกันมาหลายปีทุกคู่มันมีปัญหาหมดและเราก็พยายามปรับแต่พอมันปรับไม่ได้ในจุดที่เราอยากจะให้เขาปรับเราก็เลยคิดว่าจะยังไงดีให้มันไปด้วยกันได้ก็เลยงั้นห่างกันไหมตอนที่เราบอกเขาเข้าใจไหมเขาก็น่าจะเข้าใจนะคะคือเราบอกในจุดที่เราต้องการไปแล้วเป็นคนตรงๆคิดอะไรพูดปรับอะไรก็บอกกันตรงๆแต่เราไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่เราได้อธิบายในมุมเราไปแล้วคบกันมานานแค่ไหนรู้จักกันมา5ปีแต่มาคบกันประมาณ4ปีปัญหาที่มันหนักๆเลยคืออะไรมันไม่ได้เป็นปัญหาหลักแต่มันเป็นปัญหาที่สะสมมาเรื่อยๆตัวเบญญเองโตกว่าเขาด้วยความคิดแล้วเราถูกเลี้ยงดูกันมาคนละแบบมันเป็นเรื่องของทัศนคติแต่เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันนะจบกันด้วยดีเลย
ือเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่แค่อนาคตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็โตแล้วนะการที่จะมีใครสักคนเป็นคู่ชีวิตของเราเป้าหมายมันต้องตรงกันคือเราโฟกัสความรู้สึกเราเหมือนเราเป็นผู้นำก็อาจจะประมาณนั้นเป็นการเลิกกันทางโทรศัพท์ได้มีการพูดคุยเจอกันไหมหลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งเขามาขอโอกาสแต่เราตัดสินใจแล้วตอนนี้ประมาณ 4-5 เดือนมาแล้วมันเหมือนเราเตรียมใจไว้แล้วเลยไม่ได้เฮิร์ตหนักมากเรามีหลานก็เลี้ยงหลานด้วยกลายเป็นเรามีจุดโฟกัสใหม่มันก็เลยไม่เครียดไม่ได้เสียใจมากเขามาขอโอกาสคือพยายามเข้าหาเราเขาพยายามมากค่ะคือเราได้ผ่านการปรับจูนมาแล้วปีหลังๆมีการปรับมาเรื่อยๆก็ดูว่ามันปรับกันได้ไหมมันไม่ใช่แค่เขาที่ต้องปรับเราเองก็ปรับมันเหมือนคนละครึ่งทางแต่ในเมื่อมันปรับไม่ได้มันก็คงต้องหยุดไว้พร้อมกับความรักครั้งใหม่ตอนนี้เบนก็ว่าเบนมูฟออนได้นะหัวเราะเพราะมันหลายเดือนมาแล้วก็เปิดเข้าเราไม่ชอบจมอยู่กับความทุกข์นานๆแต่ยังไม่มีคนเข้ามาเพื่อนๆก็มีหามาให้บ้างแต่ยังไม่ถูกใจมั้งมาตรฐานเรามีเยอะกว่าเดิมไหมมันเหมือนกับว่าใจเรารู้ว่าคนแบบไหนที่จะมาอยู่เคียงข้างเราเราก็เลยต้องสแกนนิดนึงซึ่งเราเองไม่รู้ไงตอนแรกๆเขาอาจจะตรงทุกข้อก็ได้แต่หลังๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้คือเราคาดหวังคาดการไม่ได้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆรักครั้งใหม่จะต้องเป็นแบบไหนขอแค่เขาเป็นคนคิดดีทำดีเบนอยากได้คนที่มีพลังบวกมาอยู่กับเบนอยู่ด้วยกันแล้วเติมเต็มกันละกันไม่ต้องมาเป็นผู้นำก็ได้สมัยนี้มันต้องสามารถไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องมีใครนำและใครตามเติบโตไปด้วยกัน